คนบันเทิงวันนี้นะฮะพาไปเช็คพิกัดเมืองไทยนะครับในซีรีส์ดังอย่าง King The Land นั่นเองครับซีรีส์เกาหลีนะฮะที่ตอนนี้นั้นถูกชื่นชมอย่างมากครับหลังจากที่มีภาพของเมืองไทยนั้นได้ออกอากาศไปทั่วโลกครับเรียกได้ว่าสวยงามจนลืมไปเลยว่านี่เป็นเมืองไทยฮะมีที่ไหนบ้างไปเช็คอินกันดีกว่านะครับแน่นอนครับว่าหลังจากออกอากาศไปแล้วนั้นนะฮะฟีดแบคของชาวเน็ตก็บอกว่าชื่นชมอย่างมากเลยครับที่ได้ถ่ายทอดภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองไทยที่สวยละมุนละไมดูโรแมนติกมากขนาดตนเองเป็นคนไทยที่คุ้นเคยกับกรุงเทพมาเกือบทั้งชีวิตนั้นยังรู้สึกว่าเมืองไทยน่าอยู่มากขึ้นและน่าท่องเที่ยวน่าตามรอยสุดๆไปเลยไม่ว่าจะเป็นลานแสดงน้ำพุของไอคอนสยามครับวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารหรือว่าวัดแจ้งนั่นเองความสวยงามยามค่ำคืนของโลหะปราสาทวัดราชนาดาครับจากมุมหน้าลานพระพรามหาเจษฎาบดินทร์และก็รวมถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิด้วยครับที่เป็นมุม Bird Eye View นั่นเองฮะสำหรับซีรีส์เรื่อง King The Land ครับว่าด้วยเรื่องราวของกูวอนทายาทตระกูลเซบอนครับที่ไม่สามารถทนกับรอยยิ้มอันจอมปลอมได้เขาได้พบกับชอนซารังผู้ซึ่งมาพร้อมกับรอยยิ้มอันสดใสในเรื่องนี้นะฮะอีจุนโฮรับบทเป็นกูวอนครับผู้ที่เผชิญกับการต่อสู้แย่งชิงมรดกของคิงกรุ๊ปมาต่อกันที่คนนี้ดีกว่านะฮะยุนอานั้นรับบทเป็นชอนซารางหญิงสาวผู้ทำให้โลกนี้สดใสมากขึ้นด้วยรอยยิ้มของเธอครับมาต่อกันที่กวนฮีครับรับบทเป็นโอพยองฮวาครับเพื่อนสนิทของชอนซารางและก็ทำงานเป็นพนักงานต้อนรับประจำสายการบินคิงแอร์ด้วยครับส่วนอีกหนึ่งคนนะฮะคิมกาอึนรับบทเป็นคังดาอึนหญิงแกร่งที่มีความลงไหลและก็มีจิตวิญญาณแห่งการขายเต็มตัวและอีกหนึ่งตัวละครนะฮะที่ได้อันเซฮามารับบทโนซังชิกครับรับบทเป็นเลขาของกูวอนที่ทำงานร่วมกันมาอย่างยาวนานหลังจากที่เขานั้นเริ่มต้นทำงานบริษัทคิงกรุ๊ปตั้งแต่วันแรกครับและก็ปิดท้ายกันที่คิมเจวอนครับรับบทเป็นอีโรอุนพนักงานหนุ่มสุดหล่อประจำคิงแอร์ผู้ที่เข้ามาคว้าหัวใจของเหล่าพนักงานมากมายในบริษัทได้อยู่หมัดนั่นเองครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นอย่างไรต้องติดตามกันได้นะฮะตอนนี้เนี่ย Netflix ฉายเรียบร้อยแล้วฮะขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ